สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เปิดเผยรายการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจำนวน40รายบุคคลที่น่าสนใจในครั้งนี้คือนายเท่าพิภพลิ้มจิตกรกรณีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่20มีนาคม2566นายเท่าพิภพแจ้งสถานภาพอยู่กินฉันสามีภรรยากับนางสาวนิธิชากิตติสิริภัทราอายุ29ปีแจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งหมด 8,325,077 บาทไม่มีหนี้สินแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายเท่าพิภพ 4,577,610 บาทเงินฝาก8บัญชี 451,596 บาทเงินลงทุนในกองทุนต่างๆ 382,669 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นห้องชุดที่ตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมูลค่า 3,500,000 บาทยานพาหนะซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ Honda Dream ได้มาตั้งแต่ปี2559มูลค่า 23,000 บาทสิทธิและสัมปทาน 7,344 บาททรัพย์สินอื่นซึ่งเป็นอาวุธปืน2กระบอกมูลค่า 150,000 บาทด้านนางสาวนิธิชามีทรัพย์สิน 3,747,466 บาทนายเท่าพิภพแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 2,568,670 บาทมาจากเงินเดือน 1,362,670 บาทเบี้ยประชุม 6,000 บาทและรายได้จากบาเบีย 1,200,000 บาทมีรายจ่ายต่อปี 1,368,670 บาทเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 360,000 บาทเบี้ยประกัน 4,810 บาทค่าอุปการะบิดามารดา 250,000 บาทค่าท่องเที่ยว 75,000 บาทเงินบริจาค 10,000 บาททั้งนี้เมื่อเทียบกับเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่24มีนาคม2562ซึ่งนายเท่าพิภพแจ้งไว้ว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,607,230 บาท44สตางค์ไม่มีหนี้สินซึ่งพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2,607,230 บาทว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ